หรัฐและอิสราเอลเปิดศึกกันแล้วผู้นำรัฐบาลผู้นำฝ่ายค้านรุมซัดอเมริกาไม่ใช่พันธมิตรเจอสวนงานนี้แตกหักใส่กันเละจากกรณีอิสราเอลและสหรัฐอเมริกามีเรื่องบาดหมางไม่ลงรอยกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งก็มีรายงานเผยแพร่ออกไปว่านับจากนี้อาจเกิดปัญหาที่รุนแรงระหว่าง2ประเทศนี้หรือไม่ท่ามกลางการสู้รบของขั้วอำนาจใหม่ที่กำลังมาแรงทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาเมื่อบล็อกดิจิทัลอัปเดตโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความบาดหมางที่เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่18กรกฎาคม2566โดยมีข้อมูลที่น่าติดตามข้อเท็จจริงว่าปี2564นายเนทันยาฮูที่ครองอำนาจนายกรัฐมนตรีอิสราเอลมานาน12ปีเกิดปีนเกลียวกับสหรัฐเขาจึงหลุดจากตำแหน่งแล้วสหรัฐก็ดันนายลาปิดมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนแต่เขาก็แพ้โหวตกฎหมายในสภาปี2565นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูชนะโหวตในสภาพลิกกลับมาจะตั้งรัฐบาลผสมหลายพรรคครองอำนาจอีกครั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนสหรัฐไม่ปลื้มเขาที่หัวแข็งเกินไปควบคุมยากมีนาคม2566รัฐบาลอิสราเอลปราบปรามม็อบผู้ประท้วงเรือนล้านคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลที่ออกกฎหมายควบคุมศาลและกระบวนการยุติธรรมผู้นำสหรัฐโจมตีว่ากังวลมากเกี่ยวกับความไม่เป็นประชาธิปไตยของอิสราเอลกังวลว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นตรงกันแต่เห็นต่างกับรัฐบาลดังนั้นไม่สามารถฝืนไปตามแนวทางนี้ต่อไปได้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตอบโต้ส่วนว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่มีอธิปไตยและตัดสินใจโดยความประสงค์ของประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงกดดันจากต่างประเทศอย่างสหรัฐและให้โจไบเดนอยู่ห่างจากธุรกิจของอิสราเอลนายอิตามาเบนกเวียรัฐมนตรีมหาดไทยสวนกลับว่าไบเดนต้องจดจำเข้าใจว่าอิสราเอลไม่ได้เป็นดาวส่วนหนึ่งบนธงชาติสหรัฐอีกต่อไปแล้วและเป็นอิสระจากสหรัฐต่อมารัฐบาลไบเดนสวนกลับอีกโดยวิพากษ์วิจารณ์การยึดครองดินแดนปาเลสไตน์เยรูซาเล็มตะวันตกสำหรับการนำไปให้ชาวยิวตั้งถิ่นฐานรวมถึงการยึดเขตเวสต์แบงก์ผู้นำสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลอิสราเอลว่าเป็นพวกสุดโต่งและเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในความขัดแย้งในปาเลสไตน์สร้างความโกรธแค้นให้กับผู้นำอิสราเอลมากตั้งแต่นั้นมาสื่อใหญ่ในสหรัฐก็รุมกันขุดคุยพฤติกรรมทุจริตของไบเดนและฮันเตอร์บุตรชายผู้เช้าโชว์อย่างหนักและต่อเนื่องด้วยการเปิดศึกกันระหว่างชาวยิวกับชาวอเมริกันล่าสุดนายยาอิร ลาปิดผู้นำฝ่ายค้านอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลประชุมกับพรรคฝ่ายค้านระบุว่าสหรัฐไม่ใช่พันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของอิสราเอลอีกต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐแย่ลงอย่างมากภายใต้การนำของเนทันยาฮูทำลายพันธมิตรสหรัฐผ่านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่เป็นข้อขัดแย้งกำลังนำชาติเข้าสู่วิกฤตนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดต่อระบอบการปกครองในประวัติศาสตร์ไม่มีการคำนึงผลกระทบทางเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการเมืองประเทศชาติกำลังถูกฉีกเป็นสองส่วนคนอเมริกันบอกว่าไม่มีค่านิยมร่วมกับรัฐบาลนี้พวกเขาจะไม่ทำเพื่อรัฐบาลที่สุดโต่งที่สุดในประวัติศาสตร์วิเคราะห์ว่าโครงสร้างอำนาจของอิสราเอลประธานาธิบดีถูกเชิดขึ้นหิ้งไม่มีความหมายแม้เจรจาใดกับสหรัฐแต่นายกรัฐมนตรีคือผู้กุมอำนาจรัฐบาลแท้จริงและรัฐบาลอิสราเอลก็กำลังเปิดศึกกับศาลกระบวนการยุติธรรมนายธนาคารทหารสื่อมวลชนธุรกิจและภาคประชาชนอิสราเอลกำลังถึงยุคอ่อนแอภายในและมิตรภายนอกเมื่อก่อนอิสราเอลทำอะไรสหรัฐก็บอกไม่ผิดต่อไปนี้อิสราเอลแม้แต่แค่จะหายใจสหรัฐก็จะบ่นแซะว่าผิดแน่นอน